ให้ดูรายงานชิ้นนี้ของ BBC นะฮะเขาสรุปว่าจริงๆแล้วมันมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บประเภทอื่นๆซึ่งไม่มีโอกาสในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเยอะมากนะครับในยุคโควิด -19 นี่คือยุคโควิด -19 มันเป็นโรคซึ่งต้องทําให้ดูเหมือนว่าน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นโรคอื่นซึ่งอาจจะทาให้คุณเสียชีวิตได้เนี่ยจะถูกมองว่าไม่สําคัญเพราะฉะนั้นวเวลาคุณจะไปผ่าตัดในโรงพยาบาลเวลาคุณจะไปหาหมอธรรมดาเนี่ยกว่าจะได้เตียงกว่าจะได้รับการดูแลพ,พิเศษนะ่มันไม่ง่ายเหมือนกับสภาพปกติ b b c อันนี้เขาก็สรุปมาว่าตกลงแล้วมันมีคนตายจากโรคอื่นเพิ่มมากขึ้นเพราะเพราะเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ยากกว่าเดิมและการดูแลไม่ทั่วถึงปริมาณของเตียงก็เป็นปัญหาการรับความสนใจจากแพทย์พยาบาลก็อาจจะเป็นประเด็นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งน่าลองอ่านดูนะฮะมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะและหลายคนก็มองว่ามันไม่ได้คุ้มในการที่จะให้ความสําคัญในการเอาชนะโรคโรคเดียวเนะี่ย ในขณะที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บประเภทอื่นๆเยอะเช่นเดียวกันนวลาคุณสนับสนุนมาตรการล็อกดาว์อ่ะถามว่าล็อกดาว์แล้วมันทำให้คนตายและคนติดเชื้อลดน้อยลงกี่คนถามว่าคุ้มไหมหลายคนเขาบอกไม่คุ้มนะล็อกดาว์ต่อให้ตัวเลขติดเชื้อและตัวเลขตายลดไม่ได้แปลว่าเป็นนโยบายที่ควรจะใช้นะฮะ <Okay. S 1> เพราะบางสิ่งเวลาทำเนี่ยราคาที่จะต้องจ่ายมันสูงเกินไป ผมคือว่าประเด็นนี้เนี่ยเถียงได้ยากนะมันเป็นประเด็นซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันมี consideration หรือมันมีประเด็นอื่นๆซึ่งต้องคำนึงถึงเวลาจะออกมาตรการไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องเอาชนะโรคระบาดอย่างเดียวล็อกดาวน์เต็มที่ collateral damage เนี่ยคืออะไร collateral damage คือความเดือดร้อนสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจจิตวิทยาของมนุษย์ที่ถูกล็อกดาวน์ทุกเรื่องนะฮะ นั่นคือ collateral damage นั่นคือสิ่งที่ถูกทำให้พังไปเพราะเป็นเหยื่อของสงครามสงครามระหว่างโรคระบาดและรัฐบาลซึ่งมีอำนาจในการปิดบ้านปิดเมืองและห้ามคนประกอบอาชีพห้ามคนใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่เสียหายมันมีราคาที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันก็คือสภาพสังคมสภาพกำลังซื้อของประชาชน การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องซึ่งสาคัญนะครับในหลายๆประเทศมีความพยายามในการที่ระรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพราะว่ามีประชากรบางกลุ่มซึ่งเป็นเสรีชนในแบบแนว l i เบอร์เทเรไม่ต้องการที่จะให้รัฐมายุ่งเกี่ยวกับกับร่างกายของตนเลยเนี่ยแม้กระทั่งเอาเข็มมาปักที่แขนเพื่อให้ให้ยาปาฏิหารให้ Miracle d r รัให้ Drug, ใหวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ไม่เอาขนาดทําให้ฟรีๆก็ไม่เอา กระแสการต่อต้านวัคซีนเนี่ยหรือไม่เชื่อมั่นในบทบาทของรัฐในการให้ให้เข็มฉีดยากับประชาชนเพื่อมาฉีดวัคซนกระแสนี้เป็นกระแสเสรีชนในหลายๆประเทศซึ่งเป็นประเทศพัฒนานะคือถ้าคุณดูภาพนี้บรรยากาศ h e a ไลน์ข่าวนี้เนี่ยอย่างอาร์ทีเขาทำเสนอข่าวที่ฝรั่งเศสผมไม่ได้ดูภาพดูภาพไม่ได้มีบรรยากาศเคลื่อนไหวชุมนุมกันแล้วต่อต้านการใช้ domestic internal passport วัคซีนวัคซีนพาสปอร์ต เดินทางไปมาในประเทศต้องถือเอกสารระบุว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือเปล่าในไทยอาจจะบังคับปฏิบัติสิ่งนั้นได้คนไทยยอมรับในประเด็นนี้แต่ว่าที่ฝรั่งเศสก็ไมา่เอาด้วยที่อังกฤษก็ไม่คนต่อต้านเรื่องนี้การที่จะบอกว่าไปเที่ยวผับเนี่ยกลางคืนจะต้องถือบัตรอนุญาตว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยนะฮะไม่งั้นเข้าผับไม่ได้เนี่ยคนอังกฤษเขาก็ไม่เอาด้วย G B News เขาก็มีประเด็นเนี้ยเขาถามความรู้สึกประชาชน 75%ก็ไม่เอาด้วยของที่ผู้ที่ชม GBNews ว่าเฮ้ยตกลงแล้วไปเที่ยวผับจะต้องฉีดวัคซีนแล้วจะต้องพกบใบอนุญาตซึ่งมา <vive. S 1> มาพร้อมๆกับใบรับรองโดยแพทย์ที่ฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มถ้าถ้าทำอย่างนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปลา่า <u> แล้วคนที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยในที่สุดเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เลยหรือมันน่าสนใจนะฮะประเด็นต่อต้านวัคซีนในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย ที่มีเสรีภาพและมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันมันเป็นประเด็นซึ่งเขาถือว่าทํากันได้แน่นอนมันไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดคุณต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อยู่แต่ว่าถามว่ามีคนเคลื่อนไหวในด้านนี้ไหมต่อต้านวัคซีนพาสปอร์ตหรือแม้กระทั่งต่อต้านวัคซีนทั้งที่ทไม่ควรต่อต้านเนี่ยอันนี้มีและถามว่ามันเป็นเสร็จไหมมันก็เป็นสิทธิ์ถามว่ามันควรจะเป็นเสร็จไหมมันอาจจะไม่ควรจะเป็นเสร็์แต่ว่ามันเป็นเทธิ์อ่ะนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น